ปิงเข่าของปิงเข่าอวัยวะเพศภูมิปัญญาผู้เฒ่าได้นี่พี่น้องเคยได้ยินวะเดี๋ยวนี้มันก็บ่มีเด็กน้อยไปเล่นน้ำจนว่าปิงเข่าของหรอกเนาะแต่ว่าตะกี้เพิ่นว่าบ่มีหมอมีหยังเวลาอยากอายจังซี่สิพาลูกพาหลานไปหาหมอได้จังได๋ยายว่าซั่นบางทีผู้ชายเนาะผู้เพิ่นมาหาปลาเนาะพี่น้องเพิ่นว่านแหมาที่นี่ปิงเข่าอันนั้นเพิ่นแม่นบ่มาที่เพิ่นว่าอันวิธีแก้วิธีให้มันออกเองธรรมชาติบำบัดเพิ่นว่าบ่รู้แต่ว่าผู้เพิ่นเข่าแล้วอีหลีนี่นี่ท่านยินจากปากเพิ่นว่ามันออกอีหลีแล้วพะนะเพิ่นให้กินตักกะแตนขี้ม้าแม่พี่น้องตักกะแตนขี้หมาที่เป็นตัวน้อยๆที่มันส่วนมากตะกี้เป็นหนทางมันสิเป็นหนทางหินแฮหรือว่าทางมีหญ้านั่นจังซี่นะเพิ่นสิเอาดางไปลองหรือว่าวิ่งไปให้มันสิได้ตักกะแตนขี้หมาเนี่ยมันสิตัวน้อยๆเด้บ่แม่นตักกะแตนโม่บ่แม่นตักกะแตนลาวเด้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วตักกะแตนก็ได้จักไปอยู่ไสเบิดแต่บัดยะท่อนก็บ่ค่อยมีเด้เพิ่นย้ายก็เว้าซื่อๆมันออกอีหลีหั่นแล้วพะนะยายยะท่อนมันออกอีหลีแล้วสู้จักไปแก้เคล็ดจังได๋บุพะนะแล้วว่าเอามันแม่นบ่ยายกินตะกะแตนแต่ว่าต้องกันใจกินตะกะแตนดิบเด้ออกอีหลีเพิ่นว่าผู้เพิ่นเคยแบบประสบว่าของเอ่ยก็เคยเขาเอ่ยกินแล้วผู้เฒ่าเพิ่นบอกออกอีหลีแม่นางมันไปแก้กันจังได๋ผู้เพิ่นว่าพี่น้องรู้บ่ถ้าเป็นรุ่นผู้เฒ่าเก่าๆนี่เพิ่นสิรู้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนี่หาหมออย่างเดียว แต่รุ่นยายทอดนี่ก็บ่รู้คือกันคันผู้เฒ่าบ่เว้าให้ฟังมาเห็นบ่พี่น้องหาหมออย่างเดียวซุมื้อนี่ก็ได้แต่ว่ามันบ่มีหมอตะกี้ไก่หมอนะเพิ่นก็แก้นี่ล่ะพี่น้องลงทรงลงน้ำลงยางผู้ชายเนาะปิงเข่าของผู้หญิงก็ปิงเข้าอวัยวะเพศมันสิมากินตักกะแตนขี้หมาพี่น้องมันออกอีหลีพะนะเพิ่นว่านะ